สะท้อนปัญหาทุกภาคส่วนกระทรวงพาณิชย์เตรียมมาตรการดูแลสินค้าเกษตรยกระดับสินค้าสู่ Thailand Next Level ดันไทยเป็นแหล่ง Food Security ของโลกครับรัฐมนตรีว่าการพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมหารือแนวทางและนโยบายกับคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาต่างๆที่ได้รับร้องเรียนมาจากพี่น้องเกษตรกรไทยซึ่งที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นพืชหลักเช่นข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์เป็นต้นพืชรองเช่นทุเรียนมังคุดลำไยเป็นต้นนอกจากนี้ก็มีนโยบายที่ส่งเสริมตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรเช่นในปีนี้นะครับก็ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนโดยให้คนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กจนสามารถทำให้สินค้าเกษตรราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์สำหรับปี2568ก็ได้วางมาตรการบริหารจัดการผลไม้เอาไว้แล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าต้องการเห็นเกษตรกรไทยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการทำให้ไทยเป็น food security หรือว่าแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยทำให้เกษตรกรไทยสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและในปีหน้านะครับกระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งพัฒนาสินค้าไทยให้ไปไกลอีกระดับหนึ่งเรียกว่า Thailand Next Level เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองครับ